แพทริเซียโนจัดปาร์ตี้สละโสดเรียบแต่หรูมากประกาศเลิกดีแต่ง22ธันวาคมนี้เซอร์ไพรส์คู่ข่าวขอแต่งงานให้แฟนๆได้เฮไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับคู่รักของนักแสดงสาวแพทริเซียกูดและแฟนหนุ่มไฮโซจากตระกูลดังโนดวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีล่าสุดแพทริเซียได้ควงแขนโนดวิเศษจัดงานปาร์ตี้สละโสดโดยเชิญเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการมาร่วมฉลองและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองซึ่งงานนี้ถูกเนรมิตให้ออกมาเน้นความเรียบง่ายแต่ดูหรูหราสุดๆนั่นว่าที่เจ้าบ่าวถึงแม้จะออกปากบอกว่าตนเองเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่พอได้จับไมค์แล้วก็เอ่ยคำขอบคุณแขกเหลือแทบไม่หยุดซึ่งมีบางช่วงบางตอนถึงกับขอมาจากแฟนสาวมาพูดต่อเองทำเอาพิธีกรถึงกับอดแซวด้วยความเอ็นดูไม่ได้ว่าพูดไม่เก่งจริงๆใช่ไหมทางนีโนวิเศษยังได้เผยเลิกดีของวันแต่งงานให้ฟังกันชัดๆโดยได้เลิกจัดพิธีมงคลสมรสเป็นวันพฤหัสบดีที่22ธันวาคมปีนี้นั่นเองขอขอบคุณภาพแพทริเซียกูดไฮโซโนดภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ